สวัสดีครับผมนะครับจอห์นมารีกิด้าขอนแก่นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามารีวิวพินนะครับพินตัวนี้นะครับเป็นพินสฟ้ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับ2ปิกอัพมีเซมิฮอลโลนะครับสเปค99ก็จะมีปิกอัพทิ้งคอย1ตัวนะครับทำมาทิ้ง1ตัว1ตัวลุ่มลุ่มทิ้งเกิน1ตัว1ตัวแล้วก็สวิตช์1ตัวนะครับตรงนี้เป็นเซมินะครับสีนะครับสีน้ำเงินนะครับด้านหลังก็เป็นสีน้ำตาลนะครับตัวบอดี้เคลือบเงานะครับเงาทั้งตัวนะครับเงาทั้งบอดี้นะครับคอเป็นไม้เมเปิลนะครับเป็นกระบอกไม้เมเปิลนะครับเฟส15เฟสนะครับเป็นเฟสปกตินะครับคอเป็นไม้เมเปิลนะครับคอสีซาตินนะครับคอด้านนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นสีซาตินนะครับเป็นสีด้านทั้งหมดนะครับส่วนหัวไม่ได้ทำสีนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโลโก้ของร้านที่สลักลงไปตรงหัวพินนะครับด้านหลังก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับมีตัวเลขบอกนะครับมีลูกบิดนะครับ3ตัวนี้เป็นวินิสันทั้ง3ตัวเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กกันคอนะครับหัวหน้าสามารถถอดได้ครับก็สีสันสวยงามในรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคร่าวๆกันดูนะครับเสียงแรกนะครับเป็นเสียงปิกอัพซิงเกิลคอยนะครับปิกอัพตัวหน้าครับThank you.
าวๆนะครับเสาบินคร่าวๆตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเราได้ที่นะครับเบอร์โทร0804956636นะครับหรือติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าโมดิกีตาร์ขอนแก่นนะครับร้านพิกัดร้านก็จะตั้งอยู่ที่ข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับมาทางหอ8หลัง9หลังนะครับอยู่ทางอยู่ติดกับค่ายร.8นะครับค่ายทหารร.8นะครับขอโทษมาไม่ถูกอย่างไรก็ติดต่อทางเพจเราหรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ